การแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับต้องมีการระงับขายให้คนในบริเวณภูมิภาคนี้ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีกำลังทำการสกัดกั้นไม่ให้คนประเทศฝั่งสหราชอาณาจักรเดินทางเข้ามาในประเทศของตัวเองนะครับเพราะทำให้สถานการณ์โควิด-19 แพร่กระจายมากขึ้นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับกำลังขยายเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะจากสายพันธุ์หลักนะเป็นสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่นๆซึ่งตรงนี้มีทั้งสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อินเดียในปัจจุบันถูกเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งสถานการณ์โควิด-19และการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเริ่มต้นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันทองคำนั้นขยับขึ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวก IMF นะครับคาดเศรษฐกิจของอเมริกันจะฟื้นตัวรวดเร็วนะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นราว 2% ในช่วงวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังพบข้อบ่งชี้นะครับ OPEC Plus อาจจะเพิ่มกำลังการผลิตน้อยกว่าที่คาดหมายไว้ในหลายเดือนข้างหน้าส่วนวอลสตรีทนะครับปิดบวกได้แรงหนุนจากข้อมูลภาคแรงงานความคาดหมายของเศรษฐกิจอเมริกันที่ฟื้นตัวขณะที่ทองคำปรับขึ้น2วันติดต่อกันนะครับนั่นคือสภาวะเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าหลังจากนี้สหรัฐอเมริกาจะเติบโตขึ้นนะหลังจากที่มีการขายวัคซีนได้อย่างสมบูรณ์และมากขึ้นขณะเดียวกันนะมีการเปิดสงครามในตะวันออกกลางด้วยเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายเฮลี่นะครับทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าหญิงไดอาน่าในพระราชวังเคมบริดจ์ซิงตันนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมดรุกแห่งเคมบริดจ์แล้วก็เจ้าชายเฮนรี่ดรุกแห่งซัสเซสนะครับทรงร่วมกันเป็นประธานเปิดพิธีนะครับอนุสาวรีย์เจ้าหญิงไดอาน่าภายในพระราชวังเคมบริดจ์ท่ามกลางประชาชนชาวอังกฤษนะฮะต่างส่งใจร่วมไว้อาลัยด้านนอกพระราชวังสำนักข่าว BBC รายงานว่าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ลำลึกเนื่องในวันครบรอบพระชนมายุครบ60พรรษาของเจ้าหญิงแดน่าที่สิ้นพระชนมายุนะครับจากเหตุรถยนต์นะครับภายในอุโมงค์ที่กรุงปารีสในปี1997ขณะที่พระองค์มีพระชนมพรรษานะครับเพียง36พรรษาพิธีจัดขึ้นในช่วงวันพฤหัสบดีที่สวนซังเคนนะครับภายในพระราชวังเคนซิงตันนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นเป็นความเฟื่องฟูของราชวงศ์อังกฤษนะในยุคของเจ้าหญิงไดอาน่าในจีนนะครับปรากฏว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลั่นจะไม่ยอมให้ต่างชาติข่มเหงนะครับประกาศยกระดับกองทัพผนวกนะครับไต้หวันให้ได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เตือนพวกพลังต่างชาติที่จ้องรังแกจีนนะครับจะต้องหลั่งเลือดหน้ากำแพงเหล็กจีนนะครับประกาศสร้างกองทัพที่ทันสมัยเดินหน้าร่วมกับไต้หวันนะครับรวมไต้หวันนะครับเข้าเป็นหนึ่งของชาติของจีนและรับประกันเสรีภาพทางสังคมในฮ่องกงพร้อมยกย่องคนจีนที่ช่วยกันสร้างโลกใหม่นะครับระหว่างการปราศัยครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับจีนตอนนี้ก็ปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงครบ100ปีแล้วในขณะอินโดนีเซียก็เตรียมใช้มาตรการฉุกเฉินนะครับหวังลดเคสติดเชื้อรายวันนะครับให้เหลือ 10,000 ขณะที่ World Bank นะครับเพิ่มอัดฉีดกองทุนจัดหาวัคซีนอินโดนีเซียนะครับเตรียมประกาศมาตรการฉุกเฉินมุ่งจำกัดการรวมตัวทางสังคมเพื่อฉุดนะครับอัตราติดเชื้อรายวันลงครึ่งหนึ่ง
ให้เหลือ10,000คนนะครับและป้องกันระบบสาธารณสุขล่มขณะที่ธนาคารโลกประกาศอัดฉีดกองทุนเพื่อช่วยจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 อีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพร้อมรบเร้าประเทศรวยเร่งบริจาควัคซีนส่วนเกินให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีการประเมินว่าประเทศที่ร่ำรวยมีวัคซีนกักตุนไว้มากกว่า 2,000 ล้านโดสในขณะที่ยอดการตายอากาศร้อนจัดในแคนาดาตอนนี้ปรากฏว่าพุ่งเป็น486รายกระพือไฟป่าเผาราบหมู่บ้านสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเสียชีวิตถึง80รายนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เผาราบหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกือบ 90% ท่ามกลางอุณหภูมิร้อนระอุเป็นประวัติการณ์ของแคนาดาที่กล้าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย486รายขณะที่คลื่นความร้อนก็เล่นงานสหรัฐอเมริกาชาติเพื่อนบ้านเช่นกันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างต่ำนะครับเกิดขึ้น80รายใครไปเชื่อนะฮะภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นหลังจากวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมานะครับวัคซีนของไฟเซอร์นะครับเอาเดลต้าไม่อยู่ยอดผู้ติดเชื้ออิสราเอลดีดตัวนะครับส่อหวนคืนมาตรการยกระดับเข้มข้นนะครับอิสราเอลยืนยันนะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับกว่า300คนหรือสายพันธุ์อินเดียถือเป็นตัวเลขรายวันที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนท่ามกลางการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์ของเดลต้าในประเทศที่มีประชากรฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่307รายนะครับส่งผลทำให้ยอดผู้ที่ติดเชื้อรักษาตัวอยู่นะครับเพิ่มเป็น 1,990 รายส่วนผู้ติดเชื้ออาการหนักเพิ่มขึ้น22รายนะครับเป็น29รายในวันที่ในนั้นก็17คนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในช่วงพฤหัสบดีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกนะครับวิตกว่าฟุตบอลยูโรอาจจะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์นะครับหลังพบกองเชียร์ติดเชื้อโควิดแล้วหลายร้อยรายนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้มีการเรียกร้องการยกระดับการเฝ้าระวังนะครับเข้มข้นขึ้นตามเกมการแข่งขันต่างๆของศึกฟุตบอลยูโร2020นะครับท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับที่พุ่งขึ้นอีกครั้งในยุโรปนะครับซึ่งกระพือการฟื้นตัวจากตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่กำลังเล่นงานทั่วโลกอย่างหนักหน่วงนะครับยอดผู้ติดเชื้อนะครับหลายร้อยคนถูกพบในบรรดากองเชียร์เข้าชมศึกยูโร2020นะครับทั่วทวีปยุโรปมีการติดเชื้อนะครับกลายพันธุ์โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าในโคเปนเฮเกนนะครับรวมถึงสกอตแลนด์และชาวฟินแลนด์เดินทางมาจากลอนดอนแล้วก็เซนต์ปีเตอร์เบิร์กตามลำดับในความพยายามยกระดับการป้องกันนะครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ายกเลิกตั๋วทั้งหมดที่จำหน่ายแก่พลเมืองสหราชอาณาจักรในเกมการแข่งขันก่อนรองชนะเลิศที่อังกฤษจะพบกับยูเครนในกรุงโรมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับรัสเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันที่3ติดต่อกันส่วนสหราชอาณาจักรมีคิวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับรอบรองชนะเลิศ1นัดนะครับรองชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้าจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแม้โครงการฉีดวัคซีนจะมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วโปรตุเกสก็ปรากฏว่ากำลังจะประสบปัญหาในการควบคุมสายพันธุ์เดลต้าเช่นกันนะครับตัดสินใจกลับมากำหนดมาตรการเคอร์ฟิวยามค่ำคืน45เมืองในนั้นก็รวมถึงลิสบอนนะครับเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับที่น่ากังวลคือเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งกำหนดเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลยูโรปี2020รอบก่อนรองชนะเลิศคู่ระหว่างสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด115รายนะครับเจ้าที่มีกำหนดข้อจำกัดแค่เล็กๆน้อยๆในนั้นก็ห้ามทานอาหารบริเวณแฟนโซนซึ่งก็กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักสหราชอาณาจักรยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหลายประเทศกำลังหาทางทำการสกัดกั้นนะครับหลายชีวิตในคอนโดในฟลอริดานะครับบางคู่ไปด้วยกัน
บางบ้านไปทั้งครอบครัวบางคนอยู่ลำพังไปลำพังนะครับผู้คนหลายร้อยชีวิตทุกระทมนะครับอยู่ในการรอคอยอันเจ็บปวดว่าจะพบบุคคลที่รักของเขาหรือไม่ภายในใต้ปลักหักพังนะครับกองพเนินเทินทึกกลุ่มอาคารคอนโดมิเนียมสูง12ชั้นนามว่าแชมเปญทาวเวอร์นะครับซาวฟ์นะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุตึกฝั่งตะวันออกถล่มลงซีกหนึ่งนะครับกับตึกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถล่มหมดสิ้นกลายเป็นกองคอนกรีตและเศษเหล็กนะครับที่ป่นปี้บนพื้นนะครับทับเทินขึ้นสูงประมาณ5เมตรโดยโศกนาฏกรรมนี้อุบัติขึ้นประมาณตีหนึ่ง15นาทีของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะชายฝั่งมหาสมุทรเซิร์ฟไซส์นะครับของไมอามี่เคาน์ตี้ในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีคนสูญหายไปแล้ว147รายพบศพแล้วเพียง16รายเท่านั้นนะครับในขณะที่ตูมสนั่นฮะรถปลดชนวนระเบิดตำรวจสหรัฐอเมริกาพังนะครับมีคนได้รับบาดเจ็บกว่า17คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย17รายนะครับตามเวลาท้องถิ่นในลอสแองเจลิสนะฮะสหรัฐอเมริกาหลังเกิดเหตุระเบิดสนั่นหวั่นไหวภายในรถบรรทุกปลดชนวนระเบิดของตำรวจจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับก่อนหน้านี้เวลาเดียวกันตำรวจลอสแองเจลิสได้รับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับพลุไฟผิดกฎหมายนะครับและมัวเผยว่าตอนที่ตำรวจเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุพบพลุไฟเกรดนะครับจำกัดจำหน่ายวางกองอยู่รวมกันสูงประมาณ 8-10 ฟุตและยังพบแสวงเครื่องอีกหลายลูกนะครับนายกเทศมนตรีนะครับเอริดกาเซนติระบุว่ามีการสืบสวนเต็มรูปแบบพลุไฟผิดกฎหมายเสี่ยงเป็นอันตรายใหญ่หลวงและอาจจะเข็นฆ่าชีวิตเราจะดำเนินคดีคนที่ใช้และครอบครัวของผู้มันภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่สูงสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ฟิลิปปินส์ยังสั่งอพยพคนอย่างเร่งด่วนนะครับนับหมื่นคนหลังเพิ่มระดับการเตือนภัยภูเขาไฟตาอันรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์นะครับสั่งอพยพประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟตาอันนะครับที่ย้ายออกไปหลังภูเขาไฟที่อันตรายนะครับลูกนี้ถูกสั่งเพิ่มระดับอันตรายไปอยู่ที่ระดับ3เป็นที่เรียบร้อยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าจะเห็นภัยธรรมชาตินะครับทั้งแผ่นดินไหวทั้งภูเขาไฟระเบิดนะครับทั้งตึกถล่มนะครับแล้วก็พายุโซนร้อนที่ร้อนจัดจนทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์นี้ในเชิงสถิติเกิดขึ้นหลังจากวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2564การล้มตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหลังจากวันที่10มิถุนายนเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเราคงเห็นทั้งการตายจากโควิด-19และภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่สำคัญการประกาศก้าวในเชิงการเมืองของจีนที่จะผนวกรวมไต้หวันและประกาศนะที่จะดำเนินการกับศัตรูของประเทศที่กดขี่จีนซึ่งแน่นอนฮะการประกาศเช่นนี้ก็ย่อมเป็นศัตรูกับฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นชัดเจนมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนฮะประเทศฝั่งสหภาพยุโรปนะครับโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรกำลังติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าขยายเป็นวงกว้างการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับต้องมีการระงับขายให้คนในบริเวณภูมิภาคนี้ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเยอรมนีกำลังทำการสกัดกั้นไม่ให้คนประเทศฝั่งสหราชอาณาจักรเดินทางเข้ามาในประเทศของตัวเองนะครับเพราะทำให้สถานการณ์โควิด-19 แพร่กระจายมากขึ้นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับกำลังขยายเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะจากสายพันธุ์หลักนะเป็นสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์อื่นๆซึ่งตรงนี้มีทั้งสายพันธุ์แอฟริกาสายพันธุ์อินเดียปัจจุบันถูกเรียกว่าสายพันธุ์เดลต้านะครับเพื่อไม่ให้มีการระบุชื่อประเทศนะก็เลยส่งผลทำให้เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้น
นะครับแต่ในประเทศไทยนะครับในขณะที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยกลับเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแน่นอนฮะในประเทศไทยก็เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักเรียกว่านิวไฮอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความวัวไม่ทันหายความควายก็เอามาแทรกนั่นหมายความว่าถ้าไม่ทำการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงยากประเทศจะกลับเข้าสู่สภาวะสงบสุขขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ